นัดกลับมาแล้วนะคะกับแกะกล่องเดี๋ยววันนี้เนทก็มาแกะกล่องในเรื่องของเสื้อผ้าอีกแล้วฉันก็เป็นคนรักการแบบช้อปปิ้งเสื้อผ้าออนไลน์ตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ฉันรู้จักแบบชีเอ็นฉันล้มละลายหนักนะแกนึกออกปะรวมถึงใครที่บอกว่าเงินเดือนเพิ่งออกระวังให้ดีนะคะเพราะอาจจะหมดตัวจากคลิปนี้ก็ได้ซึ่งรอบนี้เนี่ยบอกเลยว่าไม่ได้มาธรรมดามาพร้อมกับการลดแบบสุดยอดพ่อเขามีวันนี้ได้ว่าเอาเป็นว่าทั่วโลกอ่ะกับวันนี้เป็นอะไรคือจะสูบเงินพวกเราให้มันหมดตัวกันไปเลยใช่ไหมหนึ่งในนั้นก็คือเว็บชีนเหมือนกันนะคะเขาลดเยอะมากแล้วรวมถึงรอบนี้นะคะนัดโดนรีเควสจาก YouTube หนักมากว่าเสื้อผ้าที่นัดเลือกเนี่ยสวยนะคะแต่มันโป๊ะสาวสองมากแม่หนูไม่ให้ใส่ออกจากบ้านรอบนี้นะเลยเลือกเสื้อผ้าที่สำหรับเอาใจน้องๆหนูๆที่เป็นแบบชนีแท้โดยเฉพาะรวมถึงฉันก็ควรจะแต่งตัวเป็นผู้หญิงเหมือนกันมาดูกันว่า10ชุดที่นัดเลือกมามีอะไรบ้างจากชีนมาดูชิ้นแรกก่อนเลยชิ้นแรกของเราจริงๆรอบนี้พอเข้าแบบออทัมวินเทอร์เนี่ยเสื้อผ้าก็จะเป็นออกโทนแบบว่าขาวเทาดำครีมคือพอเป็นออทัมวินเทอร์มันก็จะไม่ฉูดฉาดเนาะชิ้นแรกดันดาดาดาเรามารีวิวก่อนนะคะเช่นเคยค่ะตัวชีอินเนี่ยเรื่องของแพ็คเกจจิ้งเขาก็จะมีแพ็คถุงมาให้อย่างดิบอย่างดีนะฮะเรียกได้ว่ารู้สึกว่าคุ้มชุดนี้ก่อนดาดาจริงๆอันนี้ไม่รู้ผู้หญิงใส่เปล่านะแต่ว่าฉันชอบกระโปรงหรือเดรสที่สั้นเกินไปเนี่ยบางทีมันทำให้เราดูแบ๊วกับอีกหนึ่งอย่างคือทำให้เราดูเป็นคนแบบไม่เรียบร้อยนะคะก็ต้องเลือกดูดีๆอย่างตัวนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะเดรสผ้ายืดนะคะปาดไหล่แล้วก็แขนยาวถึงข้อแขนรวมถึงเข้ารูปนะคะแล้วก็ยาวไปถึงช่วงหัวเข่าเนาะก็คือจะเหมาะกับการใส่ไปดินเนอร์ตอนกลางคืนกับคุณสาอะไรเงี้ยและชุดนี้มาในราคาแค่750บาทเอาดีๆมันดูแพงกว่านั้นมากคุณผู้ชมถ้าเป็นนั้นนะจะเลือกแมทช์กับแบบโชเกอร์สักเส้นหนึ่งนึกออกไหมหรือว่าจะเป็นต่างหูระยะหนึ่งคู่ก็ได้นะคะเพียงแค่นี้เราก็สามารถไปดินเนอร์กับคุณสาได้แล้วตัวที่2ตารอบนี้เนี่ยนัดก็พยายามเลือกเสื้อผ้าที่คิดว่าทุกคนน่าจะซื้อตามได้เราลดความเผ็ดลงเนาะ Oh my god นัดเลือกชุดนี้เพราะว่ามันมีปีกอยู่ข้างหลังแบบนี้ตาดาฉันจะเป็นแบบว่านางฟ้าสายตาแล้วก็ยั่วๆบดๆนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูดีเทลของชุดนี้กันนะคะคือมันก็จะเป็นเดรสสีดำอีกแล้วนางจะบอกให้เลยนะคะว่าการเลือกซื้อเสื้อผ้าเนี่ยสีดำเนี่ยมันใส่ได้บ่อยโดยส่วนตัวนะคิดว่ามันเป็นสีที่ดูแล้วมันไม่เก่ามันค่อนข้างที่จะคลาสสิกนะคะถ้าเปิดตู้มาเนี่ยนะเป็นคนที่มีเสื้อผ้าสีดำเยอะมากตัวนี้ก็จะเป็นทรง A dress ง่ายๆแต่กิมมิคของมันอยู่ที่ข้างหลังตรงนี้นะคะคือเราจะมีปีกกรุบๆแล้วเวลาถ่ายรูปเนี่ยก็ให้เป็นท่าโพสที่แบบอะอะไรอย่างนี้และชุดที่มีดีเทลขนาดนี้เธอปิกเปอร์มาในราคาไม่ถึงครึ่งพันเพียงแค่490บาทกับชุดนี้นะคะชุดที่3นะคะมาแบบ mix and match บ้างเนาะจริงๆโดยส่วนตัวนะต้องบอกก่อนว่าเป็นคนชอบใส่เดรสหรือว่าวันพีซมากๆแต่เข้าใจว่าน้องๆหนูๆหรือเพื่อนๆที่ดูอยู่เนี่ยเป็นคนที่รักการ mix and match เพราะบางทีมันสามารถใส่ได้หลายโอกาสก็เลยเลือกมาเหมือนกันนะคะรอบนี้ก็จะเป็นตะดาเสื้อสีขาวตัวนี้นะคะผ้ายืดและมีการปักดอกไม้ไว้ตรงอกทั้ง2ข้างเลยนะคะรวมถึงเพิ่มความแบบซอฟต์ละมุนนี้ด้วยการมีแบบว่าแขนตุ๊กตาแบบๆกรุบๆแบบนี้และนะเลือกที่จะแมทชิ้นนะคะกับท่อนล่างที่คาดว่าทุกคนน่าจะเอาไปใส่ได้หลายวาระโอกาสตาดานี่เลยกระโปรงทรง A นะคะซึ่งมีกิมมิคโดยการที่แบบว่ามีการป้ายหน้าแล้วก็มีเส้นกระดุมสีเงินตรงนี้เพื่อทำให้เราอ่ะดูผอมลงด้วยนะคะก็จะเอามาใส่แมชกันลูกนี้นะร้อนมันให้ความรู้สึกเหมือนแบบไปเดินห้างไปเดินสยามชิวๆอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ง่ายๆนะว่าน่ารักมากอาจจะแมชกับตั้งหูรูปดอกไม้ที่เป็นสีเงินหรือสีทองก็ได้เล็กๆเพียงแค่นี้ก็ฟินิชลุคแบบน่ารักน่ารักไวใส่ได้ละค่ะและชุดที่4อย่าตกใจนะเลือกชุดนี้มาเพราะมันถูกมากถูกมากจริงๆอย่าหาว่าตะแหลอะดูนะชุดที่4ตะดาเป็นชุดที่ถูกที่สุดในทั้งหมดเซตนี้ที่นัดเลือกมาจากชีอินนะคะ wow. มันมาถึง2ชิ้นด้วยกันแต่มาในราคาแค่390บาทฉันงง
เอาดีๆนี่ผ้าอะไรอ่ะนึกออกปะแต่ตอนแรกจะหาว่าเฮ้ยไก่กาหรือเปล่าเราดูในเว็บพอซูมไปปุ๊บผ้ามันมี texture เธอคือมันเป็นผ้าที่แบบว่าปั๊มนูนลายมาแบบนี้นะคะแล้วมาคู่กันกับกระโปรงเอาจริงๆนะเป็นคนที่ถ้าเกิดว่าจะใส่แมทชิ้นนะอะไรที่มันเป็นครอปเอวอ่ะน่ารู้สึกว่าใส่แล้วเรามีความแบบว่าเฮ้ยฉันหุ่นดีอ่ะฉันเลิศฉันเซ็กซี่นึกออกไหมก็จะเป็นประมาณแบบนี้ซึ่งสีขาวดำก็เป็นอะไรที่ใส่ได้ง่ายได้บ่อยนะคะท่อนบนก็จะเป็นผ้ายืดนะคะสีขาวพิมพ์ลายนูนเนาะแล้วก็ตัดขอบตรงเอวเนี่ยด้วยสีดำทำให้เรารู้สึกว่าเส้นเอวเนี่ยเล็กลงนะคะคู่กันแมทช์กับกระโปรงผ้ายืดเหมือนกันตัวนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องไซส์ดูว้าวคือไซส์แบบว่ากินบุฟเฟ่ก็ยังได้นะคะก็เป็นผ้าเดียวกันนะครับนัดจะบอกนิดนึงนะว่าการเลือกกระโปรงเนี่ยเวลาที่มันมีเส้นป้ายเส้นเฉียงตรงนี้มันจะทำให้ตัวเราเนี่ยดูมีเส้นดึงสายตาทำให้เราดูผอมลงนะคะและชุดที่5นะคะกลัวเพื่อนๆจะแบบเริ่มเบื่อสีขาวสีดำแล้วสำหรับออทัมวินเทอร์ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นขาวดำอย่างเดียวนะคะมันก็จะมีโทนสีอย่างเช่นเกี๊ยวตุ่นนะซึ่งนัดก็เลือกมา1ตัวเหมือนกันตาดาเวลาที่เราเลือกสีที่ไม่ค่อยได้ใส่บ่อยๆอย่างเช่นเกี๊ยวตุ่นเป็นแบบเหลืองมัสตาร์ดอะไรแบบจะสร้างลุคใหม่ๆให้กับเราได้นะคะซึ่งชุดนี้มาเป็นแบบวันพีซถ้าดูช่องนิสาก็อาจจะต้องซื้อชุดที่เป็นวันพีซตามนิดนึงทำไมนะชอบใส่วันพีซเพราะนะรู้สึกว่ามันจบในลุคเดียวอย่างตัวเองนะนะพูดนิดนึงนะว่าถึงแม้นะจะเรียนแฟชั่นมาแต่นะรู้สึกว่านะเป็นคนที่ mix and match เนี่ยไม่เก่งแล้วบางทีเราเวลา mix and match แล้วมันไม่เข้ากันเนี่ยเพื่อนจะหาว่าเราเด๋อเนื้อออกปะนะก็เลยเลือกแก้ปัญหาตรงนั้นเป็นการซื้อแบบ dress วันพีซมาตัวนี้ก็ไม่ต้องห่วงเรื่องไซส์นะคะน้องวิทูลยืมใส่ได้แน่นอนดูนี่ 1, 2, 3มันเป็นแบบว่าสมอกยืดข้างหลังนะคะแล้วก็เพิ่มความน่ารักด้วยการที่แบบมีแขนระบายตรงนี้และสิ่งที่น่าชอบมากที่สุดก็คือเดรสที่มันเป็นกระดุมไม้มันให้ความรู้สึกว่ามันเป็นวินเทจมากๆเลยแบบนี้นะคะตัวนี้แค่550 บาทและสำหรับตัวที่6นะคะเดี๋ยวจะหาว่านัทเป็นพวกติดหรูอย่างเดียวแต่งสปอร์ตไม่ได้เอางี้ตัวที่6ก็เลยเลือกเป็นแนวสปอร์ตมานะคะก็คือเป็นเสื้อที่มีฮูดแบบนี้เอาจริงๆเห็นวัยรุ่นใส่เยอะมากแต่น่าไม่รู้นะแก่แล้วหรืออะไรคือปกติเป็นคนที่ไม่คิดจะใส่เสื้อแบบนี้เลยแต่ว่าเห็นวัยรุ่นแล้วก็ดาราใส่เยอะมากก็เลยขอซื้อมาสักตัวนึงเอามาลองใส่ดูก็ยังไม่รู้นะว่าเหมาะกันนะหรือเปล่าก็คอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะคะว่านาใส่เสื้อที่มันเป็นกึ่งสปอร์ตแบบเนี้ยแมทช์หรือไม่แมทช์นะคะแนะนำกันเข้ามานิดนึงเนาะแต่เป็นว่าตัวนี้นะคะผ้าหนามากๆนะคะผมเสื้อตัวนี้อาจต้องหาท่อนแมทช์ข้างล่างเองนะคะแต่เวลานาเลือกเสื้อแบบนี้มาเนี่ยนาจะชอบเลือกที่มันเป็นแบบโอเวอร์ไซส์นิดนึงเพราะนะรู้สึกว่าใส่โคร่งๆแล้วมันน่ารักดีอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่แบบไปดูหนังไปกินข้าวเย็นกับเพื่อนน่ารักง่ายๆตัวนี้7รอบตัวที่7มาแล้วซึ่งรอบนี้นั้นเลือกมาเป็นแบบจำสูตรกระแสตอบรับดีมากหลังจากคลิปที่แล้วคือนะเราเป็นคนชอบใส่จำสูตรมากรู้สึกว่าใส่แล้วมันดูเป็นผู้ดีแต่เนื่องจากรอบนี้เราเข้าสู่ออทัมวินเทอร์นะคะสีที่มามากๆก็คือเป็นสีเขียวตุ่นสีเขียวมืดและเราก็ได้ตัวนี้มาพาจ้าสวยมากคือเริ่มจากผ้าก่อนเลยมันเป็นผ้าที่แบบเกือบจะลื่นๆแต่ว่าไม่ใช่ซาตินนะแต่รอบที่แล้วอย่างจำสูตรตัวนั้นเนี่ยมันจะมีความเป็นแบบคลาสซี่ผู้ดีจ๋าแต่อย่างตัวเนี้ยมันจะมีความเป็นสปอร์ตเนื่องจากว่าซิปที่เขาใช้นะคะแล้วก็มีการแบบผูกเส้นเอวสีดำแต่ว่าเห็นไหมอะไรที่มันเป็นแบบลายไม้ลายอะไรอย่างเงี้ยคือนัทชอบมากนะคะถ้าถามว่าในบรรดาทุกตัวของรอบนี้นะชอบตัวไหนมากที่สุดคงเป็นตัวนี้เพราะว่ามันเป็นสไตล์เรามากๆเลยนะคะมาถึงตัวที่9แล้วนะคะซึ่งเอาใจสาวคนที่จะไปต่างประเทศนิดนึงหรือว่าหน้าหนาวแล้วแต่ไม่กล้าพูดคำว่าหน้าหนาวสำหรับประเทศไทยเลยเพราะว่าหนาวจริงๆคือประมาณ6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งแล้วก็หมดแล้วหลังจากนั้นก็ร้อนตายห่าเนาะเอาเป็นว่าใครที่กำลังจะไปต่างประเทศแล้วอยากได้ชุดสำหรับอุ่นหน้าหนาวแบบดูหรูหราไฮโซแต่ในราคาเบาๆชีนก็มีทาราซึ่งตัวนี้เป็นแจ็คเก็ตฟีลแบบว่าตัวลายเพิ่งกลับจากเมืองนอกแล้วบอกว่าแม่นี่อยากกินน้ำส้มคือด้วยความที่คอมันเป็นแบบเฟอร์นะคะแล้วทรงมันเป็นแบบแจ็คเก็ตแล้วตัวเป็นเนื้อผ้าเนี่ยนะคะให้ฟิลคล้ายว่าจะเป็นผ้าวูลเลยนะคะคือเป็นผ้าเหมือนกึ่งสักหลาดเนาะมันจะทำให้เราเนี่ยทนความหนาวได้มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วซับในเนี่ยอย่างดีนะมีผ้าร่มด้วยแล้วก็จะมีเส้นคาดเอวเพื่อทำให้เรารู้สึกว่าเรามีเส้นเอวรวมถึงแจ็คเก็ตตัวนี้เนี่ยมันจะมีการเล่นกับดีเทลนะคะซึ่งเป็นตัวกระดุมสีดำเงาแล้วก็ตัดขอบทองทำให้ตัวเนี้ยดูหรูมากๆแล้วตัวเนี้ยในราคา 1,050 บาทเอาจริงนะไปซื้อที่แบบห้างค้าส่งยังไม่ได้ราคานี้เลยสำหรับชุดกันหนาวแบบนี้นะคะตัวสุดท้ายอย่าคงเอาใจคนที่แบบว่ารักความหน้าหนาวเนาะเพราะว่าคนไทยอ่ะเวลาได้แต่งชุดหน้าหนาวแบบมันรู้สึกเหมือนเราแบบดูรามาห่าวนะเพราะประเทศเราร้อนมากรอบนี้ก็เลือกมาเป็นแบบชุดเคปชุดเคปคืออะไรนะคะก็คือจะเป็นเสื้อเหมือนเสื้อคลุมนะคะ
นึกไม่ออกก็คือนึกถึงหนูน้อยหมวกแดงละกันนะการที่เราใส่ชุดเครปเนี่ยมันให้เราดูผู้ดีสุดสุดบอกเลยแล้วมีความเป็นคลาสซี่มากๆก็ยังคงอยู่กับเท็กเจอร์ของผ้าที่คล้ายๆผ้าสักหลาดนะคะแล้วก็เป็นสีดำทั้งตัวเน้นนะคะในเรื่องของการใช้กระดุมที่มันเป็นโลหะเนี่ยตัดให้มันพ็อปอัพขึ้นมาและคัตติ้งของตัวนี้นะคะเห็นไหมว่ามันจะมีลักษณะความเป็นแบบคลื่นๆตรงนี้ทำให้เราดูเป็นแบบว่าสาวน้อยหวานๆแค่นี้นะคะเราก็จะแมทช์กับชิ้นข้างในแบบเป็นสีดำเป็นคอเต่าอะไรเงี้ยก็ได้หมดแล้วตัวนี้590สำหรับเพื่อนๆราคาดูมาทั้งหมด10ลุคแล้วชอบลุคไหนกันบ้างสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะหรืออยากให้นัดเนี่ยลองรีวิวเสื้อผ้าแบบไหนนะก็บอกเข้ามานะคะแต่อย่าลืมนะคะช่วงนี้เว็บชีอินเนี่ยมีการลดสูงมากมากอยากจะกรี๊ดแบบนี้ยาว5นาทีลดเยอะมากจริงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันนี้เลยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่อยากช้อปปิ้งก็รีบเลยยังไงเดี๋ยวนะจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ด้วยนะคะไม่รู้ว่าชุดที่นัดเลือกมาเนี่ยชอบตรงกันหรือเปล่าก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยยังไงวันนี้ลาไปแล้วนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์